بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในครอบครัวของเราเนี่ยประกอบไปด้วยพ่อบ้านประกอบไปด้วยแม่บ้านแล้วก็ลูกๆบางครอบครัวก็จะมีคนที่เป็นปู่เป็นย่านะครับหรือภาษาชาวบ้านของเราเรียกว่ากีแล้วก็โต๊ะเป็นครอบครัวใหญ่รวมกันซึ่งหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยศาสนาอิสลามของเราได้วางเอาไว้ได้บอกเอาไว้โดยละเอียดแม่บ้านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรพ่อบ้านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรลูกๆก็เช่นเดียวกันจะต้องทำตนอย่างไรให้อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดแปลว่าสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทั้งนั้นเลยวันนี้ผมจะนำเอาเรื่องราวของคนที่เป็นพ่อบ้านมาคุยสักนิดหนึ่งหรือเรียกง่ายๆว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นนะซีฮะมาบอกกับสามีที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสักนิดหนึ่งเพราะเรื่องของมุสลิมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่แล้วมุสลิมะเนี่ยจะยอมตามหลักการของอิสลามอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นภายหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยมุสลิมยังไงก็ตามแต่ฉันมีสามีแล้วฉันมีลูกแล้วยังไงก็ตามแต่ฉันอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขฉันอยากที่จะได้รับความสงบในการดำเนินชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาก็จะปฏิบัติตามสามีส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถ้าสามีหรือคนที่เป็นพ่อบ้านมีความเข้มแข็งในเรื่องของศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีการยืนหยัดอย่างแท้จริงในการทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบนี้นะครอบครัวนั้นเนี่ยเป็นครอบครัวที่จะอยู่ในความสงบอยู่ในความสุขแต่ถ้าพ่อบ้านเฉยเฉยเนี่ยแม่บ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกๆก็ระส่ำระสายถ้าพ่อบ้านคนเดียวนี่นะเป็นผู้ที่ยืนหยัดในเรื่องของศาสนาจะสามารถควบคุมภรรยาได้สามารถควบคุมลูกได้แต่ถ้าภรรยาเข้มแข็งในเรื่องของศาสนาลูกๆเข้มแข็งในเรื่องของศาสนาพ่อบ้านไม่เข้มแข็งเนี่ยนะพ่อบ้านเลวนี่นะครอบครัวนั้นระส่ำระสายเพราะภรรยาไม่สามารถที่จะไปควบคุมสามีได้ลูกๆจะไม่สามารถควบคุมคนที่เป็นพ่อบ้านได้นี่คือความเป็นจริงที่มันอยู่ในสังคมที่เราควรที่จะต้องยอมรับในประเด็นนี้ดังนั้นพ่อบ้านตัวอย่างหรือสามีตัวอย่างตามที่อิสลามได้บอกเอาไว้เนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรวันนี้ผมมีนะซีฮะมีข้อเตือนใจกับคนที่เป็นสามีโดยเรื่องที่จะบอกกับสามีต่อไปนี้เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเมื่อสามีได้นั่งฟังในขณะนี้แล้วน้อมรับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปฏิบัติกับตัวเองและก็ครอบครัวสามีคนนี้จะกลายเป็นสามีตัวอย่างแก่คนทั้งหลายในสังคมได้อย่างดีทีเดียวเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามได้บอกเอาไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ประเด็นหนึ่งที่ก่อนจะคุยในนะซีฮะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสามีจะได้กลายเป็นสามีตัวอย่างได้ในอนาคตอยากจะบอกกับสามีทั้งหลายนะครับว่าคนจะเป็นสามีตัวอย่างได้คนจะเป็นสามีที่ดีได้เนี่ยเงื่อนไขพื้นฐานเลยนะต้องมี2ประการเงื่อนไขพื้นฐานเลยต้องมี2ประการนี้ขาดประการ1ประการใดไม่ได้นะครับแล้วคำตักเตือนเรื่องรองมาเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในส่วนปลีกย่อยเรื่องหลัก2อย่างที่สามีตัวอย่างจำเป็นจะต้องมีก็คือ1
จะต้องมีอีมานที่มั่นคงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 2. จะต้องมีกิริยามารยาทที่ดีงาม 2 ประการนี้ท่านนบีบอกว่าผู้นี้ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้นำพาครอบครัวไปสู่ความสุขท่านนบีรับรองเอาไว้ท่านนบีการันตีเอาไว้เลยนะครับว่าคนที่มีลักษณะ2ลักษณะเนี้ยสมควรอย่างยิ่งที่สตรีทั้งหลายควรที่จะแต่งงานด้วยมีศาสนามีอีหม่านที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์จริงๆ 2. มีกิริยามารยาทที่ดีงามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับการมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเข้มแข็งสำหรับคนที่เป็นพ่อบ้านมีอีหม่านอย่างเดียวก็บางครั้งอาจจะเกิดความระสำระสายได้ถ้าไม่มีกิริยามารยาทที่ดีเพราะอีมานที่เข้มแข็งเนี่ยจะผลักดันเราไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีกิริยามารยาทที่ดีงามจะผลักดันเราไปสู่การให้เกียรติกับคนที่เป็นภรรยาแล้วหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลลอฮ์หน้าที่ของเราที่มีต่อภรรยาและลูกๆ ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์คนแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้มอบความสุขความสงบให้แก่การดำเนินชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาหลังจากมีอีหม่านที่มั่นคงแล้วพี่น้องมีกิริยามารยาทที่ดีงามแล้วเนี่ยมาดูนะข้อเตือนใจของบรรดาอุลามะในส่วนปลีกย่อยที่ควรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่ามีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุเอาไว้อย่างชัดเจนประเด็นที่1ก็คือสามีที่ดีทั้งหลายฟังเอาไว้นะสามีที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายฟังเอาไว้ประเด็นที่หนึ่งนี่ก็คือพยายามนะนึกถึงส่วนดีของภรรยาอะไรที่ดีๆของภรรยาเนี่ยพยายามจดเอาไว้จดเอาไว้เวลาไหนที่เราประทับใจจริงๆกับการปฏิบัติของภรรยาจดเอาไว้จดเอาไว้จดเอาไว้ให้นึกถึงสิ่งดีๆของภรรยาในขณะที่ต้องเผชิญกับความบกพร่องของภรรยาภรรยานี้เป็นมนุษย์ไม่ใช่มลาอิกะห์พี่น้องจะเอาดีเลิศประเสริฐสีไปทุกอย่างไม่ได้ภรรยาของท่านรอซูลก็เคยมีปัญหาระงองระแหงกับภรรยาท่านอื่นๆอิจฉากันบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษากลุ่มของผู้หญิงด้วยกันมีจะเอาเพอร์เฟค 100% นะหาไม่ได้ในดุนยานี้เพราะนั้นภรรยาเนี่ยก็จะต้องมีข้อบกพร่องบ้างมีการปฏิบัติที่ไม่ดีบ้างงอนบ้างนะครับทำหน้านิ้วหิ้วขมวดตลอดเวลาบ้างทำนองเนี่ยมีนะครับเกิดขึ้นกับการปฏิบัติของภรรยาพอเราต้องเผชิญกับความบกพร่องของภรรยาเนี่ยสามีทั้งหลายจำไว้นะต้องพยายามนึกถึงสิ่งดีๆของภรรยาแล้วมันก็จะทดแทนกันโอ้โหนางเนี่ยหน้านิ้วหิ้วขมวดเรื่อยเหลือเกินโอ้แต่นางทำอาหารเก่งนะทำอาหารทีไรฉันกินเยอะทุกทีเลยนางเนี่ยอะไรล่ะพูดจาไม่ค่อยเพราะพูดจาหุ่นห้วนเหมือนกับผู้ชายเป็นนักเลงนักเลงยังไงค่อยๆสอนเรื่องนี้ค่อยๆสอนแต่ว่าพอเวลาเผชิญกับสิ่งนี้ปั๊บก็ต้องดูนะโอ้โหนางพูดจาไม่ค่อยเพราะก็จริงแต่ว่านางตกแต่งบ้านเนี่ยดีเหลือเกินทุกซอกทุกมุมสะอาดสะอ้านไอ้ความดีต่างๆนะพยายามจดเอาไว้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 นะแล้วก็เวลาเผชิญกับสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของภรรยาต้องนำเอาสิ่งดีๆมาอ่านแล้วก็นึกถึงเรื่องดีๆของภรรยาความโกรธมันก็ลดความเครียดมันก็ลดสิ่งที่เป็นความวุ่นวายใจมันก็ลดลงได้อย่างเห็นทันตาพี่น้องนึกถึงสิ่งที่ดีๆใครสอนเรื่องนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ดูหะดีษพี่น้องหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอันอบีฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัฟริกันนะมุมินุนมุมินะตันอินกะริฮะมินฮาคุลุกันรอฎิยะมินฮาคุลุกันอาคัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้ชายผู้ศรัทธาที่เป็นสามีนั้นอย่าได้จงเกลียดจงชังภรรยาที่เป็นผู้ศรัทธาของเขาหากว่าสามีเนี่ยไม่ชอบรังเกียจมารยาทบางอย่างของนาง
แต่ให้เขาได้พยายามนะปลื้มปริติยินดีกับพฤติกรรมอื่นๆที่ดีของนางในส่วนที่ดีๆอื่นๆนะพยายามเพราะนั้นในขณะที่เราเผชิญกับข้อบกพร่องของภรรยาใจของเราต้องรีบดึงเอาสิ่งดีๆของภรรยาเนี่ยมานั่งนึกนั่งยิ้มโอ้เราเคยไปเที่ยวด้วยกันหลังจากแต่งงานกันแล้วคืนนั้นฉันหนาวจริงๆเลยภรรยาเอาผ้ามาห่มให้ผ้าเนี่ยของนางก็ห่มให้เราแล้วของเราก็ห่มด้วย2ชั้นเลยคืนนั้นฉันนอนอุ่นจริงๆเลยฉันหิวในขณะที่ไปทัศนศึกษากันนางก็ไปเดินไปไกลไปซื้ออาหารมาให้ซื้อโอเลี้ยงมาให้กินพยายามนะนึกถึงสิ่งดีๆนะผมจึงบอกกับ คนที่เป็นสามีทั้งหลายนะครับว่าภรรยาทำอะไรดีเนี่ยจดเอาไว้เพราะพวกเราเนี่ยชอบลืมพอลืมปั๊บเราก็ลงไม้ลงมือทันทีเลยใช่ไหมอะไรที่เป็นเรื่องดีๆของภรรยาเนี่ยจดไว้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่กันมาตั้ง10ปีเนี่ยจดได้ไม่ถึง10ข้อนะให้มันรู้ไปพี่น้องมันต้องได้เป็น100ข้อในความดีที่ภรรยาอยู่กับเราประมาณ10ปีที่เคยจดสักแม้แต่ข้อเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่บกพร่องมากนี่คือข้อเตือนใจที่อุลามะเขาได้นำเสนอแล้วก็มีหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อที่2เป็นนะซีฮะเป็นข้อเตือนใจที่ดูแล้วมันเพิ่มรสชาติแห่งความสุขของการใช้ชีวิตของคู่ฉันสามีภรรยาข้อที่2นี้มีหะดีษบอกเอาไว้ด้วยหอมแก้มภรรยาในโอกาสต่างๆบ้างแต่ต้องหอมในบ้านเนี่ยไปที่สาธารณะนี่ไม่ได้นะเช่นพอกลับมาถึงบ้านโอ้โหเห็นบ้านเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแจกันตกไม้ไปหามาใหม่ผ้าคุมเตียงซักใหม่ขาวสะอาดแล้วก็ห้องเคยมีหนังสือรกรุงรังฝุ่นเต็มจัดใหม่สะอาดอย่างดีเลยพอเราเห็นพับแม่เราดีใจพี่น้องจะหอมแก้มภรรยาเพื่อแสดงการขอบคุณต่อภรรยาสักทีหนึ่งทำไม่ได้กันนั้นหรือพี่น้องทำได้ภรรยาทำกับข้าวไม่ค่อยอร่อยวันนั้นก็เลยไม่ทำก็เลยไปฝากคนแถวบ้านซื้ออาหารมาให้เรากินเรากินอาหารโอ้โหอร่อยมากเลยวันนี้ขอบใจเธอนะเธอไปหาอาหารที่อร่อยเหลือเกินให้ฉันหอมแก้มภรรยาสักทีนึงเป็นสื่อแห่งการบ่งบอกถึงเป็นสื่อแห่งการบ่งบอกถึงความรักความห่วงใยและก็ความผูกพันที่สามีนั้นมีต่อภรรยาอย่างแท้จริงบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์พูดมันเป็นเรื่องของธรรมเนียมฝรั่งเขาขอบคุณภรรยาเราเนี่ยให้สตังค์ทุกวันเราเนี่ยซื้ออาหารเข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยทั้งข้าวสารทั้งไข่ทั้งปลากระป๋องซื้อเข้ามาอยู่แล้วนี่แหละมันเป็นการแสดงความรักกันอยู่แล้วใช่พี่น้องตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เราเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบแต่ว่าความรักความอบอุ่นเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรที่จะแสดงออกตรงนี้อุลามะเขานำเสนอพอใครทำให้เป็นตัวอย่างพี่น้องท่านนบีทำเอาไว้เป็นตัวอย่างก่อนจะออกจากบ้านหอมแก้มภรรยาคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาทำอะไรในสิ่งที่เป็นความดีนบีดีใจหอมแก้มภรรยาคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นการแต่งแต้มความสุขมันเป็นการแต่งแต้มความรู้สึกที่ดียิ่งระหว่างสามีภรรยาที่จะมีความรักเพิ่มพูนขึ้นด้วยสิ่งเนี้ยดูนะการหอมแก้มภรรยาในโอกาสดีๆไม่ใช่ธรรมเนียมฝรั่งแต่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานอย่างนี้นะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยุกับบิลูบะอ์ฎออซวาจิฮิซุมมายุศ็อลลีวะลายะตะวัดดอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านเป็นผู้ที่จูบภรรยาบางคนของพวกท่านนะครับภรรยาบางคนของท่านท่านจูบแล้วก็ออกไปละหมาดโดยที่ไม่ได้อาบนั้นละหมาดใหม่ก่อนจะออกไปมัสยิดเนี่ยนะนบีหอมแก้มภรรยานะครับตรงเนี้ยน้ำหนักของอุลามะก็คือท่านหญิงไอชานั่นแหละนางรายงานของตัวเองนั่นแหละคือนบีจูบท่านหญิงไอชาแล้วก็ออกไปละหมาดโดยไม่ได้อาบนั้นละหมาดใหม่
หะดีษแบบนี้ท่านหญิงไอชารายงานมาเพื่ออะไรพี่น้องก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าหนึ่งข้อหรือตัดสินหุกกลมหรือข้อตัดสินข้อชี้ขาดของคนที่กระทบภรรยาเนี่ยไม่เสียนะนมาศอันนี้เราได้รับหนึ่งข้อแต่อีกข้อหนึ่งที่เราได้รับก็คือท่านนบีมีความรักมีความผูกพันออกไปละหมาดเนี่ยที่มัสยิดตรงนี้นี่เองติดอยู่กับห้องของท่านนบีติดอยู่กับบ้านของท่านนบีนบีจากภรรยาด้วยความดีด้วยความรักด้วยการแสดงออกถึงความผูกพันนบีก็หอมแก้มภรรยาแล้วก็ออกไปละหมาดเห็นไหมพี่น้องไม่ใช่ธรรมเนียมฝรั่งแต่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งในขณะถือศีลอดเนี่ยพี่น้องดูนะท่านหญิงอาอิชะห์รายงานอย่างนี้กานรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกอบบิลวะฮุวะซออิมุนท่านนบีจูบนางหมายถึงจูบนางจูบท่านหญิงอาอิชะห์ในขณะที่ท่านนบีถือศีลอดเห็นไหมแสดงว่าการหอมแก้มก็ดีการจูบแก้มภรรยาก็ดีในขณะที่อยู่ในบ้านหรือในขณะในโอกาสที่เป็นเรื่องดีๆที่สามีรู้สึกดีใจจริงๆที่ภรรยาทำในสิ่งที่ดีงามให้แล้วก็ได้จูบภรรยาเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงความรักเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นกับภรรยาตรงนี้คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เป็นข้อเตือนใจกับคนที่เป็นสามีที่ควรที่จะนำเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาปฏิบัติมันแต่งแต้มความสุขมันเพิ่มความผูกพันแห่งความรักให้เกิดขึ้นแล้วความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแต่ว่าอย่าลืมฐานเดิมนะฐานเดิมมี2ข้อก็คือ1ต้องเป็นผู้มีความเข้มแข็งที่สุดในอีมานที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ต้องมีกริยามารยาทที่ดีงามตรงนี้คือฐานเดิมที่ท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษว่าสามีทุกคนหรือสามีตัวอย่างทั้งหลายควรที่จะต้องปฏิบัติตามสิ่งนี้นะครับข้อเตือนใจข้อที่3สำหรับบรรดาสามีที่ดีทั้งหลายเนี่ยอุลามะเตือนว่าควรที่จะพูดอะไรเล่นๆกับภรรยาบ้างควรที่จะหยอกล้อภรรยาในบางสิ่งบางอย่างบ้างเพื่อที่จะเพิ่มพูนความสุขแล้วก็คลายความตึงเครียดไม่ใช่ขรึมอย่างเดียวนะแต่ละวันเนี่ยอ่านกุรอานอย่างเดียวซิกรุลลอฮ์อย่างเดียวท่านนบีไม่ได้เคร่งขรึมขนาดนั้นท่านนบีไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นในเรื่องของศาสนามีการล้อเล่นกันบ้างมีการชวนกันไปนะครับออกไปทางสวนสาธารณะบ้างแบบนี้ในเรื่องที่มันถูกต้องนะพี่น้องออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างที่สวนสาธารณะนะครับหรือว่ามีการจัดทัศนศึกษาก็ไปบ้างไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะเพิ่มพูนความสุขแล้วก็มันจะทำให้ความตึงเครียดเนี่ยคลายลงนี่คือข้อเตือนใจสำหรับสามีตัวอย่างทั้งหลายที่จะต้องพยายามทำสิ่งนี้กับคนในครอบครัวด้วยนะครับหลักฐานจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงพี่น้องแต่ละข้อที่บรรดาอุลามะห์เขานำมาเป็นข้อเตือนใจแก่สามีที่ดีทั้งหลายเนี่ยนะล้วนแล้วแต่มีหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นเลยเป็นหะดีษที่ยาวพอสมควรผมแปลความหมายให้แก่พี่น้องได้รับทราบเลยนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดในหะดีษระบุว่าท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านกลับมาจากสงครามในหะดีษระบุว่าเป็นสงครามตะบุกนะครับภายในบ้านเนี่ยก็มีช่องเล็กๆเนี่ยเปิดนะครับช่องเล็กๆปิดด้วยผ้านะครับปิดด้วยผ้าพอมีลมพัดเนี่ยมันก็ทำให้ชายผ้านั้นเนี่ยปลิวขึ้นไปพอชายผ้าปลิวขึ้นไปพับนบีก็เห็นของเล่นของท่านหญิงอาอิชะห์ของเล่นคืออะไรรู้ไหมท่านรอซูลก็กล่าวถามว่านี่อะไรเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์นางจึงกล่าวตอบว่าเป็นตุ๊กตาเป็นของเล่นของฉันเองขณะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหลือบไปเห็นตุ๊กตามานะครับคือนางใช้ดินเหนียวนะมาปั้นเป็นตัวตุ๊กตาได้เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดในแง่ของของเด็กเล่นเนี่ยได้ท่านหญิงไอชาในตอนนั้นก็ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่มากนักนะฮะก็นำเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาเป็นตัวม้านะครับนบีเหลือไปเห็นตุ๊กตาม้าแต่ว่ามีปีกอยู่สองข้าง
นะครับวางอยู่อีกข้างหนึ่งซึ่งท่านรอซูลก็ถามเอ่ยขึ้นว่าสิ่งที่ฉันเห็นปะปนอยู่กับตุ๊กตาเนี่ยเป็นม้าอะไรเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็บอกว่าเป็นม้าเป็นม้าที่มีปีกท่านนบีก็ถามว่าแล้วก็ม้าเนี่ยมันมีปีกด้วยหรือนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าปีกด้วยหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำตอบว่าท่านไม่เคยได้ยินหรือว่าม้าของท่านนบีสุไลมานเนี่ยก็มีปีกนะครับนางรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หัวเราะจนกระทั่งอะไรนะเห็นฟันเขี้ยวนะครับนั่นคือบรรยากาศที่บรรดาอุลามะต้องการที่จะนำมาเสนอแก่บรรดาสามีที่ดีทั้งหลายว่าเห็นไหมรอซูลก็พูดอะไรพูดล้อเล่นบ้างนะครับเป็นหะดีษที่เขาพยายามหามาบอกแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติของท่านรอซูลกับครอบครัวนั้นท่านแสดงตัวอย่างไว้ดีมากแต่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีเองพูดล้อเล่นกับภรรยาบ้างหยอกเย้าภรรยาบ้างนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องการหอมแก้มภรรยาบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์เป็นธรรมเนียมฝรั่งฉันไม่เอาหรอกอายุปูนนี้แล้วไม่ใช่นะพี่น้องไม่ใช่นบีแต่งงานอายุตั้งเท่าไหร่แล้วพี่น้องรับวะฮีตอนอายุเท่าไหร่40มาแต่งงานกับภรรยาแต่ละคนอายุมากแล้วพี่น้องนะครับ50กว่าไปแล้วอายุมากก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับที่จะสามารถแต่งแต้มความสุขระหว่างสามีภรรยาด้วยการใช้ในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำข้อที่3นี้เป็นข้อเตือนใจว่าสามีอย่าเคร่งครึมอะไรมากนะอย่าเคร่งเครียดตึงเครียดอะไรมากนะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ล้อเล่นกันบ้างหยอกล้อกันบ้างในบางสิ่งบางอย่างนี่คือคำเตือนหรือข้อเตือนใจที่บรรดาอุลามะได้ให้เอาไว้ข้อที่4พี่น้องข้อที่4นี่สำคัญมากมีหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนบรรดาอุนักวิชาการอิสลามบรรดาอุลามะได้ให้ข้อเตือนใจว่าสามีทั้งหลายเนี่ยจำไว้นะเวลาไปทำงานแล้วก็กลับเข้าบ้านต้องกลับเข้าบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ว่าเรื่องที่บริษัทเรื่องที่ทำงานจะยุ่งขนาดไหนก็ตามแต่อย่าเอาความเครียดในบริษัทมาระบายกับคนในครอบครัวแปลว่าเรื่องเครียดตรงนั้นเนี่ยนะพักไว้ก่อนเพราะเครียดไปก็งานมันก็ไม่เสร็จอยู่ดีเครียดไปมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีถ้างั้นเรากลับมาพักผ่อนเสียก่อนกลับมาอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขด้วยความสบายใจซะก่อนเรื่องเครียดๆเอาเก็บไว้ก่อนอุลามะเขาแนะนำดีนะเพราะว่าภรรยาอยู่กับบ้านนี่ก็เหนื่อยพอแล้วนะพี่น้องใครอย่าว่านะทำงานบ้านแล้วไม่เหนื่อยอย่าพูดนะถ้าไม่เคยลิ้มรสการทำงานบ้านการเลี้ยงลูกแล้วก็อย่าพูดว่ามันไม่เหนื่อยผมได้ทดลองมาแล้วด้วยตัวของผมเองรู้โอ้โหภรรยาเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละมากแล้วก็บางคนภรรยาของคนบางคนทำงานหนักกว่าภรรยาผมอีกเสียสละมากเพราะนั้นนางก็เหนื่อยอยู่แล้วนางก็รับภาระมากพออยู่แล้วที่อยู่กับบ้านพอเรากลับมาถึงบ้านดังเอาความเครียดมาสร้างความหนักใจให้แก่ภรรยาอีกอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยไม่ใช่ลูกผู้ชายที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายเพราะลูกผู้ชายเนี่ยเขาต้องให้เกียรติกับคนที่เป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่าไปทำร้ายจิตใจนางด้วยการเข้ามาหน้าเครียดพูดก็ไม่พูดพูดคำโมโหคำทำนองนี้อย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ใช่แบบอย่างที่ดีของคนมีอีหม่านที่จะทำในลักษณะเช่นนี้ท่านอบูซัรรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิบติซามุกะฟีวัจฮิอะคีกะซอดะกะท่านนบีบอกอย่างนี้นะท่านการที่ท่านมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มกับพี่น้องของท่านตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นซอดะกะได้ผลบุญแปลว่าตรงนี้เนี่ยท่านนบีพยายามส่งเสริมให้ทุกคนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับหมายความว่าจะมีปัญหาอะไรมากขนาดไหนก็ตามแต่เวลาพบเจอพี่น้องของเราให้ต้อนรับพี่น้องของเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนี่ขณะไปเจอคนอื่นนะพอหันเข้ามาดูในครอบครัวมาเจอภรรยาเนี่ยยิ่งต้องสามารถที่จะต้องทำสิ่งนี้ให้มากกว่าคนอื่นอีก
ภรรยารับภาระแทนเราขนาดไหนพี่น้องนางเหนื่อยนะครับในการทำงานบ้านโอ้โหเรื่องปวดเสียนเวียนก้าวลูกแต่ละคนกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นพ่อบ้านที่ไม่เคยสนใจงานบ้านเลยไม่สนใจเรื่องลูกๆเลยเนี่ยไม่รู้เราก็มันเหนื่อยขนาดไหนมันเหนื่อยมันเครียดกว่าการทำงานในบริษัทเลยซ้ำไปอย่าถือโอกาสว่าเราหาเงินมานะภรรยาต้องรองรับเราได้ทุกอย่างเลยเราเครียดมาก็ต้องรับได้ไม่รับไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวหาใหม่อย่าทำอย่างนี้พี่น้องอย่าทำอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องของความขาดความเป็นลูกผู้ชายที่ทำอย่างนั้นคนที่เป็นลูกผู้ชายจริงๆเขาไม่ทำกันอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่อยากที่จะบอกให้พี่น้องว่ากลับเข้าบ้านตามคำเตือนของอุลามะบอกว่าต้องกลับเข้าบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเป็นการทำให้ภรรยาเนี่ยรู้สึกมีความสุขไปด้วยเห็นสามีกลับมาแล้วยิ้มแย้มกลับมานางจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามแต่เห็นใบหน้าสามีที่ยิ้มแย้มเข้ามาบ้านให้สลามแล้วก็ยิ้มแย้มมันหายเหนื่อยแบบปิดทิ้งเลยนะพี่น้องเนี่ยภรรยาหลายๆคนเนี่ยนะครับเคยโทรศัพท์มาถามพอเห็นสามีกลับเข้าบ้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยดีใจไปกับสามีด้วยเห็นไหมเพียงแค่เนี่ยเราให้ภรรยาของเราไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยที่ทำในลักษณะที่เพียงรอยยิ้มก็ให้กับภรรยาไม่ได้อย่าลืมนะเงินเดือนหนึ่งหลายพันบาทหลายหมื่นบาทที่ให้ภรรยาเนี่ยบางทีมันไม่ได้สร้างความอุ่นใจให้แก่ภรรยาหรอกนะครับมันเลี้ยงเพราะกายอย่างเดียวแต่ใจเนี่ยมันต้องให้ในลักษณะที่เป็นความรักกันอย่างแท้จริงความอบอ้อมอารีกันอย่างแท้จริงรอยยิ้มที่เรายิ้มให้แก่ภรรยาและลูกๆคือสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องที่เราจะต้องทำกับครอบครัวนะครับประการต่อมาพี่น้องประการที่5ประการที่5นี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องทำกันนะในฐานะของการเป็นสามีนะครับหรือว่าเป็นสามีที่ดีเป็นสามีที่จะได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์สามีที่ดีเนี่ยพี่น้องพยายามหมั่นให้ของขวัญแก่ภรรยาในโอกาสต่างๆเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ภรรยาให้ของขวัญก็ให้เงินเดือนแล้วแต่ละเดือนก็ซื้อข้าวซื้อไข่ซื้อปลากระป๋องซื้อผลไม้ซื้ออะไรต่ออะไรเสื้อผ้าก็ให้นะมันมากกว่าของขวัญอีกแล้วทำไมต้องให้ของขวัญอะไรอีกไม่ใช่นะพี่น้องไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคือหน้าที่เขาเรียกว่านาฟะกอค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูในครอบครัวเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้เอาละผลบุญได้รับแต่สิ่งที่จะแต่งเติมความรักแต่งเติมความผูกพันแต่งเติมความประทับใจให้แก่ภรรยาคือสิ่งนี้คือการให้ของขวัญในบางโอกาสเช่นในวันอีดอัลลอฮ์คนอื่นนะให้ของขวัญได้แต่ภรรยาเนี่ยพี่น้องลองห่อของขวัญสวยๆสักกล่องหนึ่งข้างในเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแพงมากนักแต่ว่าเป็นสิ่งสวยๆงามๆที่มันไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากนักลองห่อของขวัญให้ดีแล้วก็ยื่นให้แก่ภรรยานี่เกิดความรู้สึกโอ้โหสามีฉันให้เกียรติฉันจริงๆเลยทุกวันอีดเนี่ยเธอจะมีของขวัญให้กับฉันพออีดต่อไปพ่อนางก็ร้องแล้วโอ้โหสามีเนี่ยจะให้เกียรติอะไรกับเราอีกซื้อของขวัญให้แกเราก็เป็นชุดที่นางใส่นั่นแหละอาจจะเป็นผ้าฮิญาบที่ดีๆสักผืนหนึ่งนะครับแอบซื้อมาแล้วก็ใส่ของขวัญนะครับหรืออาจจะเป็นนาฬิกาอะไรก็ตามแต่ที่มันดีๆสักนิดนึงใส่เป็นของขวัญให้แก่ภรรยาในบางโอกาสตรงนี้พี่น้องมันเป็นสิ่งที่จะเชื่อมความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นใครสอนเราตรงนี้พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราท่านนบีบอกอย่างนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอันอานาซิบนิมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานายะมุรุบิลฮะดียะห์ซิละตันไบนันนาสท่านอานัสอิบนุมาลิกได้รายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกำชับให้มอบของขวัญให้แก่กันและกันเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทางความรักให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนบีกำชับให้มอบของขวัญแต่แก่กันและกันแก่เพื่อนบ้านก็นบีกำชับแก่คนที่เรารู้จัก
ท่านนบีก็กำชับกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้ของขวัญให้แก่กันและกันเนี่ยมันอะไรล่ะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางความรักที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทีนี้ที่เวลาคนอื่นน่ะให้นะที่บริษัทเลขาพนักงานบัญชีพนักงานพิมพ์ดีดโอ้ยให้ทุกคนเลยจะซื้ออีกสักกล่องนึงให้ภรรยาเนี่ยซื้อได้ไหมพี่น้องอย่าขี้เหนียวกับภรรยาเลยเพราะสิ่งนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่ามันจะเพิ่มภูมิความรักในริวายะฮะดีษอีกบทนึงบอกว่าตาฮาดูตาฮาปูท่านทั้งหลายจงมอบของขวัญให้แก่กันและกันแล้วมันจะเพิ่มพูนความรักให้แก่กันและกันอย่างมากขึ้นให้ของขวัญความรักต่อกันและกันมันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีรับรองเอาไว้ดังนั้นเราเนี่ยอยากจะให้ภรรยารักเรามากๆเราเองอยากจะมีความผูกพันกับภรรยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนางคือสตรีที่ดีนางคือสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นอามานะที่เราจะต้องรับผิดชอบในตัวนางรับผิดชอบในตัวบุตรดังนั้นบุตรเราก็ต้องให้ของขวัญกับพวกเขาภรรยาก็เช่นเดียวกันสักปีละหนพี่น้องครับเอาสักอีดหนึ่งอีดไหนก็ได้วันไอดุลฟิตรีก็ได้นะครับหรือในขณะที่ภรรยาทำอะไรๆในบ้านที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เราประทับใจในการปฏิบัติในการกระทำของนางก็ให้นางเนี่ยนะเป็นผู้ที่ได้มีกำลังใจจากเราบ้างให้ของขวัญกับนางสักชิ้นหนึ่งนบีบอกเพิ่มพูนความรักหะดีษบทแรกบอกว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางความรักระหว่างคนทั้งหลายในการให้ของขวัญแก่กันและกันนี่คือสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติแบบนี้ให้ได้ข้อที่6เป็นข้อเตือนใจที่บรรดานักวิชาการนำเสนอให้แก่คนที่เป็นสามีที่ดีทั้งหลายนะครับข้อที่6นี้พยายามนะครับให้มีจิตสำนึกอยู่สม่ำเสมอว่าเรากับภรรยาเนี่ยจะต้องมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดเวลาอย่าร่วมสุขอย่างเดียวโดยไม่ร่วมทุกข์ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สามีทั้งหลายเนี่ยขาดในจุดนี้บางคนเป็นสามีฝ่ายผลิตอย่างเดียวเลยทำแต่ลูกอย่างเดียวลูก5 6คน7คนยั่วกันไปหมดโยนสตังค์ให้เฉยๆพอก็พอไม่พอก็รับผิดชอบไปเองแล้วกันฉันหาได้แค่เนี่ยอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็อย่าไปอย่าทำอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่ย่ำแย่กว่าสัตว์เดรัจฉานสุนัขเนี่ยพี่น้องมันยังไม่ยอมให้ลูกของมันอดเลยมีต้องเป็นฝูงอ่ะ 7-8 ตัวนะไม่มีหรอกไปหาอาหารมาอย่างน้อยๆไปกินให้อิ่มแล้วก็ให้นมมีมาเลี้ยงลูกของมันเราเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอะไรสุขเราสุขกับภรรยา อะไรทุกข์เราต้องร่วมทุกข์กับภรรยาสิ่งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างความประทับใจสร้างความรักอันแนบแน่นขึ้นยังไม่คาดคิดเลยพี่น้องถามว่าภรรยาอยู่กับเราเนี่ยเคยป่วยบ้างไหมเคยป่วยไหมพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยาเคยได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ป่วยมาหลายๆครั้งสักครั้งหนึ่งมีบ้างไหมในขณะที่ภรรยาป่วยเนี่ยจัดยาให้ภรรยากินเช็ดตัวให้แก่นางนวดให้กับนางบ้างตึงตรงไหนเธอบอกฉันนะฉันจะนวดให้ในขณะที่นางมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยหาความสุขกับเรือนร่างของนางอันนี้เป็นสิ่งที่ฮาลาลอยู่แล้วเอาแต่เรื่องของความสุขอย่างเดียวแต่ว่าลานางทุกข์ร้อนบ้างนางเป็นไข้บ้างแทนที่จะปฏิบัตินางบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าร่วมสุขอย่างเดียวไอ้เรื่องทุกข์เธอก็ไปหาหมอแล้วกันเอาตังไปให้ใครบีบใครนวดก็ไปแล้วกันถ้าลำบากใจนักไม่อยากอยู่กับฉันจะหย่าให้ไอ้พูดแบบนี้พี่น้องครับระวังนะปากแบบนี้แหละที่จะเป็นปากที่จะนำพาเราไปสู่ไฟนรกเพราะเป็นการทำลายน้ำใจเป็นการสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้แก่คนที่เป็นภรรยาอย่างยิ่งเป็นการเหยียดหยามภรรยาเหลือเกินนั่นนบีก็เคยบอกเอาไว้นบีฮัสบิมรีอินมินัชชัตริอัยยะกิรออคอฮุลมุสลิมมันเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มันเป็นบาปที่เพียงพอแล้วที่คนคนหนึ่งจะถูกโยนลงไปในไฟนรกเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่มากในการที่ดูถูกเหยียดหยามคนที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันดังนั้นต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขดูนะตัวอย่างของท่านนบีท่านหญิงไอชารายงานอย่างนี้
ท่านนบีเนี่ยสุดยอดที่สุดในการที่ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรรดาภรรยาทั้งหลายท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานว่าอินกุนนาอาลีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละนัมกุซูชะฮรอนมานูกิดูฟีฮิบินารินวะมาฮุวะอิลลัตตัมรวันมาเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าแท้จริงพวกเราอยู่กับวงวานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคือเครือญาติของท่านนบีเราเป็นครอบครัวเดียวกับท่านนบีอาลหมายถึงครอบครัวครอบครัวเดียวกันคนที่แต่งงานกับภรรยาและภรรยาก็คือคนหนึ่งในครอบครัวนี่แหละภรรยาหลายๆคนของท่านรอซูลก็คือพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันกับท่านรอซูลพวกเราอยู่บางครั้งเป็นเดือนๆไม่ได้จุดไฟหุงหาอาหารเลยเพราะมันไม่มีบางเดือนเนี่ยตลอดทั้งเดือนเรากินอินทผลัมกับน้ำประทังชีวิตเท่านั้นเองท่านรอซูลร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเราถึงขั้นนี้ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานหะดีษบทนี้ให้เราฟังท่านพี่น้องเดือนทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้หุงหาอาหารเลยเดือนทั้งเดือนกินแต่อินทผลัมกับน้ำโอ้โหพี่น้องแสดงว่าท่านนบีนั้นสุดยอดเลยว่าท่านเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยาพี่น้องผมอยากที่จะให้พ่อบ้านเห็นถึงความสำคัญของภรรยาเห็นภรรยาล้างห้องน้ำเนี่ยพี่น้องเราเอามาส่งแปรงมาเดี๋ยวฉันถูตรงนี้บ้างเธอราดน้ำมาเอาน้ำยามาเคยทำอย่างนี้บ้างไหมนางกำลังตากเสื้อผ้าอยู่เอาไม่เป็นไรเธอเอาไปตรงนั้นฉันหยิบส่งให้โอ้โหภรรยาจะรักขนาดไหนเนี่ยวันหยุดของสามีสามียังมีกระจิตกระใจนะวันธรรมดาก็ออกไปทำมาหากินเลี้ยงฉันเลี้ยงลูกแล้วก็วันหยุดอ๋อยังมีน้ำใจมาช่วยเหลือฉันอีกภรรยาจะรักเรามากขึ้นขนาดไหนพี่น้องเห็นนางเช็ดบ้านนะนางเช็ดไปครึ่งนึงรอคอยเล็งดูนะไอ้ครึ่งนี้เดี๋ยวฉันจะเช็ดแทนนางลองเนี่ยพอนางเช็ดได้ครึ่งแล้วโอเคเธอปล่อยแค่นี้เดี๋ยวอีกครึ่งนึงฉันเช็ดเองเธอเหนื่อยแล้วฉันเห็นเธอเหนื่อยมากแล้วไปคว้าไม้ถูบ้านจากภรรยามาไปซักแล้วก็มาเช็ดต่อนะโอ้โหภรรยาบางคนเห็นแบบนี้นะแทบจะร้องไห้พี่น้องแทบจะร้องไห้เพราะอะไรมันประทับใจสามีแบบนี้ที่เรียกว่าสามีตัวอย่างเนี่ยมีบ้างไหมที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมเอาอิสลามไปใช้พี่น้องครับเวลาเผชิญกับปัญหานี่นะอย่าแก้ปัญหาด้วยการด่าด้วยการเครียดใส่ด้วยการกระทืบเท้าบนพื้นบ้านอย่าทำอย่างนี้พี่น้องมันไม่ใช่เป็นการกระทำของคนที่เป็นลูกผู้ชายที่จะเสียสละให้แก่คนที่เป็นลูกผู้หญิงเพราะนั้นคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขดังที่ท่านหญิงอาอิชะห์รายงานหะดีษบทหนึ่งให้เราทราบนะพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านรอซูลร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยาขนาดไหนเดือนทั้งเดือนไม่ได้จุดข้าวไม่ได้จุดไฟหุงข้าวเลยไม่ได้จุดไฟหุงหาอาหารเลยแม้แต่วันเดียวเดือนทั้งเดือนบางเดือนกินอินทผลัมกับน้ำประทังชีวิตนี่คือสภาพที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานให้เราทราบมาเพื่อที่จะบอกกับเราว่าพวกนางเองก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านรอซูลท่านรอซูลก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกนางนี่คือภาพที่บรรดาอุลามะต้องการให้สามีตัวอย่างทั้งหลายในเห็นอย่าเอาความสุขส่วนตัวเพียงอย่างเดียวครอบครัวจะเป็นอย่างไรเรื่องของภรรยาก็แล้วกันและในขณะที่ภรรยาป่วยเนี่ยนะพี่น้องครับอย่าปล่อยปละละเลยพาไปหาหมอสักครั้งหนึ่งเช็ดตัวให้แก่นางเอายาให้นางกินเอามือเนี่ยนะครับมาลูบที่ศีรษะอ่านดุอาให้แก่นางพี่ไล่ตอนนางมีร่างกายสมบูรณ์ดีนะหาความสุขกับนางตลอดพอเวลาป่วยพับไปเลยไปนอนห้องอื่นเลยไปมันรำคาญไปนอนห้องอื่นเลยมันไอแขกแขกแขกอย่างเงี้ยฉันต้องทำมาหากินพรุ่งนี้นอนไม่หลับอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดพี่น้องไอการพูดแบบนี้มันเป็นการที่ทำให้เกิดความรู้สึกภรรยาจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างยิ่งก็ไหนว่าฉันเขารักฉันล่ะก่อนนายเขาว่าเขาอยากจะทนุถนอมฉันล่ะป่วยนอนไอแขกๆอยู่นอนเดี๋ยวไล่ไปนอนที่อื่นอย่างนี้เนี่ยแล้วที่เป็นเรียกว่าเป็นการรักกันสามีหลายคนเป็นแบบนี้อย่ายิ้มอย่าเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยอย่างนี้นะฟังแล้วไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเป็นแบบนี้ต้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์
ฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยานี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านหญิงไอชะรายงานหะดีษให้เราที่เป็นสามีที่ดีทั้งหลายเนี่ยควรจะปฏิบัติแบบนี้มีวิถีชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับภรรยาอย่างแท้จริงนะครับคำตักเตือนข้อที่7พี่น้องสามีที่ดีที่เป็นสุดที่รักของภรรยาทั้งหลายฟังทั้งนี้อย่าเปล่งวาจาออกมาอย่างเด็ดขาดนะครับว่าฉันอยู่กับเธอเนี่ยไม่เห็นมีดีอะไรเลยแม้แต่น้อยอย่าเปล่งวาจาตรงนี้ออกมาอย่างเด็ดขาดเพราะการเก่งเปล่งวาจาแบบนี้นะผู้หญิงก็ห้ามเปล่งวาจาแบบนี้ภรรยาก็ห้ามเปล่งวาจาบอกว่านี่บังอยู่กับบังมาน่ะ10กว่าปีเนี่ยไม่เห็นบังดีอะไรเลยแม้แต่น้อยอย่าพูดแบบนี้สามีก็อย่าพูดแบบนี้กับภรรยานะนี่เธออยู่กับเธอมา15ปีแล้วเนี่ยไม่ได้มีดีอะไรเลยนะตั้งแต่อยู่กับเธอมานี่นะโดนรถชนขาเกือบหักบ้านถูกไฟไหม้นะครับพายุพัดหลังคาเปิดเธอเนี่ยมันตัวซวยอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะพี่น้องอย่าพูดเด็ดขาดทั้งสามีและภรรยาอย่าพูดคำพูดที่มันแสดงถึงการที่เราเนี่ยเป็นตัวซวยอย่าพูดเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงสตรีกลุ่มหนึ่งที่พูดแบบนี้แหละและนบีบอกว่าคนเหล่านี้จะอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้พูดแล้วมันแรงนะพี่น้องดูหะดีษก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันอับดุลลาฮิบนะอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูรีตุอันนารฟะอิซาอักซะรุฮาอักซะรุอะห์ลิฮาอันนิซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตามรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนะอับบาสนะครับท่านนบีรายงานท่านนบีกล่าวอย่างนี้ฉันถูกนำเสนอให้เห็นนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเห็นว่าชาวนรกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงซอฮาบะห์ก็ถามกันว่าเอ๊ะแล้วเป็นอะไรผู้หญิงทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับท่านนบีก็บอกว่ายักฟุรนะพวกนางเนี่ยปฏิเสธความดีกีละยักฟุรนะบิลละมีคนกล่าวถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกนางนั้นเนี่ยปฏิเสธความดีของอัลลอฮ์กันนั้นหรือกอละยักฟุรุนาอัลอาชีรท่านนบีก็กล่าวตอบว่าพวกนางเนี่ยปฏิเสธความดีของสามียักฟุรุนัลอิห์ซานปฏิเสธความมุมานะความประเสริฐของสามีนบีก็อธิบายต่อไปนะครับว่าลาอะห์ซันตะอิลาอิห์ดาฮุนนัดดะฮรซุมมะรออัยตะมิงกะชัยอันกอลัตมารออัยตุมิงกะคอยรุนกอตเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายสังเกตไหมท่านเนี่ยทำความดีกับนางมาโดยตลอดหลายปีพอนางเห็นข้อบกพร่องของท่านสักอย่างเดียวนางจะพูดสรุปเลยเนี่ยเธอเนี่ยไม่มีดีอะไรเลยพี่น้องคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ต้องมีแหละทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันแต่พยายามที่จะผลักดันตนเองนะให้มันดีมากๆกว่าสิ่งที่ไม่ดีแต่พูดหูกลมเนี่ยเธอเนี่ยไม่มีดีอะไรเลยนะโอ้โหมันเป็นคำพูดที่นบีบอกว่าด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงเห็นพวกนางเนี่ยอยู่ในนรกของอัลลอฮ์มากเหลือเกินขับรถนะขับรถให้ภรรยานั่งนั่งนั่งมาเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันไม่บ่นไม่ว่าอะไรมีอยู่วันเบรกแรงหน่อยเนี่ยหัวไปกระแทกกับข้างหน้าโอ้โหด่าประนามต่อว่านี่มันจะแกล้งกันยังไงมันจะฆ่ากันยังไงเนี่ยไม่มีดีอะไรเลยเธอเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้แล้วนี่นะครับภรรยาต้องเตาบ้าตัวต่อแล้วสามีก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าแปรมุมกลับของฮะดีษนี้นะอุลามาบอกอยู่ในหูกลมเดียวกันสามีอย่าเด็ดขาดในการที่จะพูดกับภรรยาว่าเธอเนี่ยมันตัวซวยเธอเนี่ยมันไม่มีดีอะไรเลยอยู่อยู่กันมาคลอดลูกออกมารูดกระโดนเป็นโรคเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลูกก็ไม่เห็นสมบูรณ์เลยเธอเนี่ยมันตัวซวยค้าขายของฉันก็แทนที่เจริญเจริญเจริญขึ้นแต่มันลดลงลดลงขาดทุนปิดสาขานั่นปิดสาขานี่เธอเนี่ยมันตัวซวยเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดกับคนที่เป็นภรรยาถ้าพูดแบบนี้เหมือนกับเราเนี่ยฆ่านางทั้งเป็นฆ่านางทั้งเป็นเพราะเป็นฟิตนะห์ที่นางเนี่ยบางครั้งผู้หญิงบางคนนี่นะครับในต่างประเทศเนี่ยผมลองอ่านดูเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก่อนที่จะ
ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาเขียนคำพูดของเขาแล้วก็มีคนแปลออกมาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับไปอ่านดูโอ้คนความรู้สึกของคนเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกยังไงที่จะผลักดันไปสู่การฆ่าตัวตายได้บางคนเนี่ยนะครับเขียนว่าสาเหตุที่อยู่กับสามีมาเป็นเวลานานทำความดีทุกอย่างกับสามีมาเกิดบกพร่องในบางเรื่องสามีด่าฉันในสิ่งที่ฉันรับไม่ได้กับคำด่าของสามีตรงนั้นด่ายังไงอ่ะเธอนี่ไม่มีดีอะไรเลยเป็นตัวซวยจึงเป็นสาเหตุที่ฉันตัดสินใจที่จะจากสามีด้วยความตายพี่น้องบทความต่างๆผมนี่ชอบอ่านแบบเนี้ยอ่านดูที่ว่าคนเนี่ยเวลาจะรับอิสลามนะเขานึกยังไงไปอ่านดูมันก็ได้แง่คิดแล้วก็ได้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่มาบอกกับพี่น้องไอ้คนที่มันจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันเขียนมันความรู้สึกมันเป็นยังไงอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาบางคนก็เขียนความรู้สึกตรงเนี้ยมาเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเป็นเพราะสาเหตุที่สามีบางคนพูดด่าว่านางจนกระทั่งนางเนี่ยอับอายแล้วก็ทนไม่ได้จนกระทั่งตัดสินใจลาจากชีวิตนี้จากสามีด้วยความตายโอ้โหเป็นคำพูดที่อ่านดูแล้วขนลุกพี่น้องเห็นไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ารุบบะกะลิมาตินยุตะกัลลามุบิฮายุกตับบิฮากอดอบัลลอฮ์อิลาเยามิลกิยามะบางครั้งด้วยคำพูดที่เป็นคำพูดที่รุนแรงหรือคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสาเหตุเพียงประโยคเดียวเป็นสาเหตุนะอัลลอฮ์โกรธกริ้วจนกระทั่งถึงวันกิยามะเป็นถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวพี่น้องสามีทั้งหลายนะอย่าใจร้อนถ้าจะเป็นสามีที่ดีก็อย่าเปล่งวาจาอะไรที่มันไม่ได้นึกก่อนพูดโดยเฉพาะโมโหเนี่ยต้องนิ่งก่อนอย่าเปล่งวาจาที่ไม่ดีบางครั้งครอบครัวแตกเพราะคำพูดเพียงคำพูดเดียวก็เคยเกิดขึ้นมามากต่อมากแล้วนะครับคำตักเตือนข้อที่8ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของสามีต้องฝึกนะอะไรที่ดีไม่ดีก็ต้องฝึกกันต้องบอกกันอุลามะได้ให้แง่คิดได้ให้ข้อเตือนใจตรงนี้นะครับว่าสามีทั้งหลายต้องพยายามอย่าเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นลักษณะของสามีที่ไม่ดีตรงเนี้ยความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องปลีกย่อยนะแต่ว่าอุลามะเขานำเสนอเพราะว่ามีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานที่จะนำเสนอเพื่อที่จะให้สามีที่อยากจะเป็นสามีตัวอย่างอยากจะเป็นสามีที่ดีทั้งหลายได้นำเอาไปคิดแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติสามีทั้งหลายอย่านะอย่าเป็นคนที่จู้จี้ขี้บ่นอยากจะสั่งภรรยาอะไรก็สั่งภรรยาทำผิดอะไรนี่เธอทำผิดอย่างนี้นะเธอเลิกเถอะขอร้องเลิกเถอะแล้วก็อย่าได้ทำอีกเป็นครั้งต่อไปพูดในลักษณะที่ตรงไปตรงมาเป็นประโยคที่ชัดเจนแล้วก็สักครั้งหนึ่งพอแล้วครั้งสองครั้งพอแล้วไม่ใช่พูดตั้งแต่หลังอิชายันนู่น4ทุ่มยังไม่เลิกพูดไปก็บ่นไปขว้างของไปอะไรไปทำร้ายลูกเลิกไล่นอนลูกเลิกตีมั่วไปหมดเลยถ้าอย่างนี้นะมันเป็นลักษณะของการที่จะทำให้เรื่องไม่ดีงามเนี่ยเกิดขึ้นเพราะในระหว่างที่เราบ่นเนี่ยรู้ไหมใครมาเติมไฟแห่งความโมโหให้เราใช้ตอนเอาเลยบ่นมันไปเลยบ่นมันไปเลยเห็นไหมพอบ่นแล้วมันทำกระฟัดกระเฟียดเอาอีกไอ้บนไม่หยุดเนี่ยนะพี่น้องมันยิ่งสุมความโมโหมากยิ่งขึ้นมันสุมขึ้นนะพี่น้องพอไอ้ความไม่ดีงามมันเกิดขึ้นเนี่ยนะความโมโหโทโสมันเกิดขึ้นนะพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความแตกแยกจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะไอ้ความสุมในเรื่องของความโมโหขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่มันเป็นความไม่ดีจากการยุแย่ของชัยฏอนเนี่ยเกิดขึ้นมาดูท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยท่านนบีสงบจิตสงบใจแล้วก็แก้ปัญหาทันทีเลยมีครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชะได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าดะคอลาอะลัยยะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมันฟะกอละฮันอินดะกุมชัยกอลัตกุลตุลากอลฟะอินนีซออิมุนเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาหาฉัน
ท่านรอซูลเข้ามาหาฉันในวันหนึ่งนะรอซูลเนี่ยเข้ามาหาฉันในวันหนึ่งมาถามว่านี่พวกเธอมีอาหารเช้ากินบ้างไหมท่านหญิงไอชาก็ปอกด้วยความเสียใจนะวันนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะอาหารเช้ายังไม่มีอะไรเลยท่านนบีสงบจิตสงบใจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นวันนี้ฉันถือศีลอดก็แล้วกันโอ้โหพี่น้องผมพูดแล้วยังขนลุกถ้าเป็นเราเนี่ยเราโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยทำอะไรนักหนาเนี่ยสายโดงปานนี้แล้วยังไม่หาอาหารให้สามีกินคงจะต้องบ่นกันทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดท่านนบีไม่ได้เป็นแบบนั้นพอเกิดปัญหาขึ้นปั๊บเนี่ยนบีจะหาทางออกแล้วก็เป็นทางออกแห่งการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซะด้วยนบีบอกไม่เป็นอะไรถ้างั้นวันนี้ฉันถือศีลอดก็แล้วกันท่านไม่บ่นท่านไม่ได้ต่อว่าท่านไม่ได้ตําหนิภรรยาของท่านนี่คือสิ่งที่สามีที่ดีทั้งหลายนะควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างตรงนี้มาเป็นแนวแห่งการปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นพูดกันดีๆพูดกันตรงๆพอแล้วอย่าบ่นเลยถามหน่อยเถอะว่าสามีทั้งหลายนะถ้าภรรยาบ่นเรามากๆเนี่ยเครียดไหมเครียดเดี๋ยวก็ลงมือลงไม้กันใช่ไหมอันนี้ไอ้เรามันเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันแข็งแรงกว่าลูกผู้หญิงเขาเนี่ยแล้วก็ไปลงมือลงไม้เนี่ยมันเป็นการทำที่ตาขาดขี้ขาดตาขาวมากพี่น้องถ้าจะทำกันนั่นเนี่ยเสาปูนเนี่ยต่อยเข้าไปถ้าจะทำอย่างนั้นนั่นเนี่ยเสาไม้ที่บ้านต่อยเข้าไปอยากจะตบอยากจะต่อยนะก็ต่อยเสาปูนต่อยเสาไม้เนี่ยแหละกำแพงปูนเนี่ยต่อยเข้าไปแต่กับภรรยาไม่ได้พี่น้องไม่ได้เราไม่ชอบที่จะให้นางมาจู้จี้ขี้บ่นเราเองก็ต้องไม่จู้จี้ขี้บ่นกับนางดูตัวอย่างท่านรอซูลเกิดปัญหาขึ้นมาปั๊บอาหารช้าไม่มีกินไม่เป็นไรนะพวกเธอไม่เป็นไรวันนี้ถ้าอย่างนั้นฉันถือศีลอดก็แล้วกันในวันนี้ท่านนบีแก้ปัญหาท่านนบีไม่ต่อความยาวสาวความยืดไม่ไปถามทำไมอยู่ทำอะไรกันไม่มีอาหารไม่มีก็ไปขอยืมคนนั้นคนนี้มาก่อนไม่มีก็ไปดูที่บ้านอื่นมีไหมฉันหิวแล้วนะท่านนบีไม่ทำอย่างนั้นเลยนบีแก้ปัญหานี่คือลักษณะแห่งความสูงส่งที่เป็นตัวอย่างที่เราได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้อสุดท้ายพี่น้องครับข้อสุดท้ายนี่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอาใจใส่นะครับในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆของภรรยาเอาใจใส่ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของภรรยาในเรื่องของความอับอายของนางอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความอับอายของภรรยาเล็กๆน้อยๆ นี่แหละอย่านำเอาไปพูดนอกบ้านเรื่องนี้สำคัญมากภรรยาหลายๆคนรู้สึกอึดอัดใจอย่างยิ่งรู้สึกไม่อยากจะไปกินบุญรู้สึกไม่อยากจะออกนอกบ้านเพราะสามีเนี่ยไปพูดเรื่องอับอายของภรรยาโดยเฉพาะในเรื่องของบนเตียงห้ามพูดเด็ดขาดพี่น้องเช่นแม่ภรรยาเราเนี่ยมันเหมือนกับเรือบดสมมติอย่างนี้นะมีหลายๆคนเคยพูดอย่างนี้นอนกับนางเนี่ยเหมือนขี่เรือบดทำนองเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่มันอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่ามันสร้างความอับอายให้แก่คนที่เป็นภรรยามากเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ภรรยาสามีทั้งหลายต้องระมัดระวังอย่างนี้ให้มากเพราะท่านนบีถือว่าเป็นการกระทำที่เลวทรามต่ำช้ามากเป็นการกระทำที่อับปรีมากสำหรับสามีที่เอาเรื่องอับอายของภรรยาไปพูดกับวงสนทนาหรือไปพูดกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เรื่องนั้นมันย้อนกลับมาเป็นข่าวรู้มาถึงภรรยาภรรยาต่อไปเนี่ยจะรู้สึกรังเกียจสามีอย่างยิ่งแม้แต่ครั้งเดียวไปพูดเนี่ยนะภรรยาก็จะไม่ไว้ใจสามีอีกต่อไปอย่าพูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องอับอายของภรรยาสามีบางคนพี่น้องพูดเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าภรรยาของฉันเนี่ยผิดหวังจริงๆเลยนะครับขอโทษทีนะหน้าอกสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันทำนองเนี่ยอีกข้างนึงต่ำอีกข้างนึงสูงอะไรทำนองเนี่ยพูดซึ่งมันหยาบกว่านี่เยอะนะไอ้ความอับอายแบบนี้ถ้าเกิดภรรยาเนี่ยไปอยู่นอกบ้านแล้วได้ยินข่าวแบบเนี้ยเขาแซวกันว่าเออได้ยินว่าสามีเธอพูดอย่างนี้โอ้โหผู้หญิงจะรู้สึกอับอายขนาดไหนนี่คือสิ่งที่สามีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะมีหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเอาไว้อย่างชัดเจน
ทั้งประมาณ9ข้อ10ข้อตรงนี้เป็นข้อเตือนใจที่ใครอยากจะเป็นสามีที่ดีปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ซะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่แต่งแต้มความรักความผูกพันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วทำเพื่ออัลลอฮ์ทำแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์